รียนมาแบบยาวนานมากเดี๋ยวจะกลับไปใช้ชีวิตแบบนักเรียนท่านหนึ่งนะคะว่างคิดถึงไหมถึงเจ้สวัสดีค่ะคิดถึงหนูไหมคะคิดถึงมากจ้านี่คือเพื่อนของเรานะคะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ประถมน้อยเลยนะคะค่ะเราก็เจอเพื่อนอีกคนนึงนะคะอันนี้เป็นเพื่อนมัธยมไม่ได้มาโรงเรียนนานมันก็จะมีความเขินเขินนิดนึงนะคะแล้วชอบคนไหนชอบคนไหนชอบพี่มาลัยกับคานค่ะชอบพี่มาลัยค่ะชอบพี่มาลัยค่ะน่ารักชอบยิงฟ้าอันนี้เพิ่งแหละชอบมาลัยค่ะบายมาลัยกะเท่านั้นค่ะพี่มาลัยค่ะอ่ะคนนี้ล่ะพี่มาลัยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับมาลัยวันนี้เนี่ยมาลัยจะถ่ายวอล์กให้ทุกคนได้เห็นเรื่องราวชีวิตของนางงามนะคะซึ่งเบื้องหลังชีวิตของมาลัยน่าจะเป็นอะไรยังไงก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันและจะไม่สปอยให้ทุกคนได้ฟังและตอนนี้เนี่ยคือหน้าสดสภาพแบบไม่ไหวมากคือเราไปแปลงโฉมแล้วก็เราจะไปสนามบินกันเพราะว่าวันนี้เราจะกลับบ้านไปเชียงรายหลังจากที่ไม่ได้กลับบ้านมาครึ่งเดือนลาโรงเรียนมาแบบยาวนานมากเดี๋ยวจะกลับไปใช้ชีวิตแบบนักเรียนท่านหนึ่งนะคะก็ไปติดตามกันได้เลยค่ะได้แล้วนะตอนนี้เราก็จะมาแต่งหน้าค่ะแต่เราก็ไม่แต่งอะไรที่มันมากมายนะคะเราจะแต่งสีใสคลีนๆเพราะว่าสนามบินเราใส่ไหมเราไม่ต้องทาเราจะเขียนแค่คิ้วแล้วก็เขียนตานิดหน่อยปัดมาสคาร่ามาสคาร่านะคะโอเคมาลัยจะบอกว่ามาลัยเป็นคนที่ไม่ชอบใช้แบบฟอนเดชั่นเท่าไหร่แบบรองพื้นเราไม่ชอบใช้เวลาเราแต่งตัว everyday look เนี้ยมาลัยจะไม่ใช้มาลัยจะใช้แค่แป้งพัฟหรือว่าครีมกันแดดแล้วก็แต่งหน้าตึ้งตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหข้างหลังคือแบบว่าเต็มเบอร์ไปหมดนี่นี่เป็นถ่ายบล็อกเป็นไงบ้างคิดถึงไหมถึงเจ้ากอด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 ขอบคุณเลยค่ะแซมมดเข้าบ้านกันดีกว่าทุกคนแดดร้อนมากเลยแม่ไว้ฮันเดี๋ยวมันโยกมันนะถึงบ้านแล้วเราก็เจอคนสวยอยู่หน้าบ้านนะคะเหมือนไหมไม่เหมือนแย่แล้วมึงไงจะพลาดแบบนี้ไหมโอ้ติ๊กล้อเป็นใครไทยอันนี้ไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทำงานดันตุ๊กซื้อด้วยถูกแล้วมาเกิดได้จ้ะโอ้ยถ่ายวิดีโอจ้ะนี่คนป้าหนูนะคะมันคือจริงนะคะนอนที่ไหนไม่สบายเท่ากับบ้านของเราเองแล้วก็ที่ที่ไหนไม่สบายใจเท่ากับห้องน้ำบ้านเราเองนะคะหอมมากคุณแม่ทำอะไรคะผัดหน่อผัดหน่อผัดหน่อไม้นะคะนี่หอมมากกินกับแคบหมูนะคะอร่อยจริงอร่อยสะบัดมาก บอกเลยว่าเป็นเชฟที่ทำอาหารอร่อยที่สุดบนโลกใบนี้เลยนะคะไม่เลยก็ต้องกินเนาะกินให้หมดเลยหมดเกลี้ยงมีขนมให้ด้วย
รู้อยู่ในตู้เย็นมีเยอะกว่านั้นอีกจริงเหรอไปโรงเรียนเป็นไงบ้างสนุกแล้วก็โดนเพื่อนต่อยกับบ้านมาโดนต่อยแล้วต่อยเพื่อนไหมต่อยเพื่อนคืนไหมไม่ต่อยหรอโอ้ใจปีเอ้ยค่ะแทบล็อกค่ะคิดถึงหนูไหมคะคิดถึงมากจ้าจริงหรือเปล่าจริงถ้าผมไม่ต้องเอาแล้วนะไม่เอาแล้วลืมแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะเพื่อนสาวนี่คือเพื่อนของเรานะคะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ประถมน้อยเลยนะคะเป็นไงบ้างคิดถึงเพื่อนปะคิดถึงมากไม่มีใครให้จับก้นเลยโอ้ยเบื่อ ไม่มีใครให้เตะก้นเลยเราก็เดินทางมาประมาณ35กิโลไปกับวันละ70กิโลนะคะค่ะเราก็เจอเพื่อนอีกคนนึงนะคะอันนี้เป็นเพื่อนมัธยมเป็นเพื่อนที่อยู่เชียงแสนเมื่อกี้เป็นเพื่อนอยู่หาดบายนี่นะคะคิดถึงมากที่นั่งเราโดนแย่งไปแล้วอ่ะเขินหน้าคนเยอะมากเลยไม่ได้มาโรงเรียนนานมันก็จะมีความเขินๆนิดนึงนะคะตาแต่งหน้ามาหน้าเหมือกหมดแล้วและตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะกลับบ้านกันเอ๊ะไม่ใช่กลับบ้านหรอกค่ะเรานะคะจะไปพักผ่อนที่บ้านเพื่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปเชียงใหม่กันไปดูงานของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนๆแล้วอยู่บนรถเพื่อนๆนะคะหาพร้อมเซฮาGood morning และตอนนี้นะคะเวลาประมาณ 4:00 เราก็กำลังเตรียมตัวกับการที่เราจะไปดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะคะนี่เพื่อนๆกำลังพร้อมกันแล้วก็คุณเพื่อนนะคะนอนผมให้นี่น่ารักมากมีคุณขิงนี่คุณตังเป็นคนตังเขินอีกครึ่งชั่วโมงเราจะเดินทางกันแล้วนะคะทุกคนหวังว่าเชียงใหม่วันนี้จะไม่ฝนตกและตอนนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วพร้อมมากไม่ได้พร้อมเดินทางนะพร้อมนอนก็น่าจะเดินทางอีกยาวๆนะคะน่าจะถึงเชียงใหม่ประมาณ8โมงเช้าโอ้ยปิดทำไมโอ้ยฉันเหนื่อยมากนะนะคะก็อยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะบรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีเลยเหลือเกินแต่ไม่ดีตรงที่ให้เราขึ้นโดยเท้าเปล่านะคะสู้ชีวิตมากค่ะเจอตัวจริงแล้วอุ้ยน้องเราจะไปว่าไหว้แม่แล้วก็ไหว้ยายด้วยกันนี่พี่น้องสองคน
ทำใจไว้ก่อนแล้วนี่หนาวไหมคะหนาวมากครับฝนตกด้วยบรรยากาศดีมากที่เชียงรายแล้วมีอะไรดีบ้างที่เชียงรายมีผมนี่แหละครับเอ้ยเอ้ยเขินกล้องนะเนี่ยรอให้สิบมั่นให้ร้อยแหมเขาทำอะไรกันเขาสองคนทำอะไรกันออกกำลังตอนเช้าเหรอใช่แล้วอ้าวอ้าวอย่าดีกว่าอะไรอ่ะอ้าวเอาเลยเอาเลยไหนชอบคนไหนชอบคนไหนชอบพี่มาลัยกับคานค่ะอ๋อเชื่อมากชอบคนไหนชอบพี่มาลัยค่ะอ๋อชอบพี่มาลัยค่ะอ๋อน่ารักชอบอิงฟ้าอันนี้ปึ้งแล้วชอบใครชอบมาลัยค่ะมาลัยกะเท่านั้นค่ะเออเชื่อได้หรือเปล่านะพวกเธอนี่ขวัญใจพอมาลัยกะคานเขาไม่เรียนกันนะคะเขาโดดเรียนพูดเล่นพูดเล่นเขาว่างค่ะอ่านี่นี่ชอบมิสแกรนด์คนไหนคะพี่มาลัยค่ะพี่มาลัยค่ะคนนี้ล่ะพี่มาลัยนี่นะคะเมื่อกี้ก็เจอน้องๆ น้องๆทุกคนน่ารักมากจริงๆเขาก็ชอบทุกคนแหละแต่เราพูดแค่เอาใจเราเฉยๆเพราะเราค่อนข้างเป็นคนที่ beautiful มากๆนะคะก็โรงเรียนก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปเรียนคาบแรกนะคะเราจะไปเรียน knitting ใช่ปะทักนิตติ้งนัตติ้งอะไรนะนิตติ้งสีใช่มันเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะใช้ความสามารถนิดนึงมาแล้วจะไม่เก่งนะคะแต่ก็จะพยายามทำแต่หลังจากที่ไม่ได้เรียนมาประมาณครึ่งเดือนนะคะเดี๋ยวเราจะไปกลับไปเรียนแล้วก็ไปเจอคุณครูแล้วก็เพื่อนๆกันค่ะโรงเรียนใช่เพราะว่าเวลาเราเลิกโรงเรียนเลยเนี่ยเราจะไปซื้อขนมแล้วก็พักผ่อนรอรถขึ้นกลับบ้านที่เฮ้ยรอกลับบ้านเออรอขึ้นรถแล้วก็กลับบ้านนะคะและระหว่างทางนะคะแล้วก็เดินกับเพื่อนของเรานี่เพื่อนๆของเราหมดเลยร้านขายอะไรเนี่ยคนที่เรียนเก่งที่สุดในห้องไม่ไม่ขยันสุดขยันที่สุดแล้วก็รู้เรื่องที่สุดรู้สึกยังไงคะวันนี้รู้สึกว่าอยากกลับบ้านอ่าโอเคความรู้สึกเราคือเดียวกันเดียวกันเราครูก็สั่งงานเยอะด้วยนะจริงๆแล้วเราอยู่ม.6เนี่ยเราต้องการการบ้านน้อยๆใช่ไหมใช่ไม่ใช่แค่ม.6หรอกตั้งแต่ป.1ละจริงๆแล้วเราก็เริ่มกระดูกหลังก็แบบเริ่มอันนี้เคาะแคร์เคาะมันจะมีเสียงเบาๆเนาะแล้วเราแก่แล้วอ่ะเมงและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างหลังตรงถนนแล้วเรากำลังรอสมาชิกบนรถนะคะให้ครบแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านที่บ้านหาดบ้ายอำเภอเชียงของนะคะจะมีหลายๆคนที่สงสัยว่าทำไมมาลัยเป็นคนเชียงของแต่มาเรียนที่เชียงแสนเพราะว่ามาลัยเนี่ยบ้านมาลัยบ้านหาดบ้ายนะคะจะอยู่ตรงกลางของอำเภอเชียงของและเชียงแสนมาลัยก็สามารถเลือกได้ว่ามาลัยจะอยากเรียนในอำเภอไหนจริงๆแล้วเนี่ยที่ไม่เลือกไปช่องแสนเพราะว่าเรื่องการเดินทางเรียนดับแรกเพราะว่ามันต้องขึ้นดอยเนินเขาแล้วก็โค้งอะไรด้วยเวลาฝนตกอาจจะมีความแบบว่าเสี่ยงนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเลือกมาอยู่เชียงแสนเพราะว่าเดินทางสะดวกจริงๆค่ะก็ประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะคะเราจะไปออกกำลังกายได้แล้วเราก็เจอสุดตนคนนี้นะคะโอ้ยนี่นะคะเฮ้ยยังไงยังไงอย่าถ่ายซะดูสิเขาไม่ใช่น้องสาวฉันเขาเป็นใครก็ไม่รู้สวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะชัยยาสีฟันอะไรคะทำไมฟันเหลืองจังชัยยาสีฟันตัวเดียวกับเธอนั่นแหละโอเคโอเคเลยมาฉันจะสาบเธอสาบเธอให้ไปเป็นแมงสาบนี่นะคะต้องจับตั้งหนึ่งมุดไปอีกแล้ว
อ่ะเดินดิเดินดิเดินให้ไหนมิสแกรนเช็คเลยจริงๆแล้วเนี่ยอยากว่ายน้ำเป็นแต่ว่ายน้ำไม่เป็นได้แค่ว่ายแบบว่ายไม่ว่ายสิเอ้ยไม่ใช่อุ้ยตะวันตกไปแล้วสวยมากนี่เมื่อกี้เราถ่ายไว้แต่ท้องฟ้าก็คือให้ท้องฟ้าช่วยดูแลใจให้ดีนี่แหละก็คือสวรรค์เราจะเห็นตะวันตกแถวบ้านเราที่อื่นไม่มีนะคะที่เชียงแสนหรือเชียงคงเขาจะเห็นแค่ตะวันขึ้นแต่ของเราอ่ะจะเห็นตะวันตกสวยมากโชคดีจริงๆที่เราเกิดมาแบบอยู่แบบเป็นคนหาดบ้านเนี่ยดูสิบรรยากาศแบบดีมากแล้วลมดีมากลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไปจากดินแดนที่เนื้อที่ไกลแสนไกลเย็นนะแต่ก็ทนฟังอันนี้ก็คือเพื่อนๆของมาลัยเองนะคะใส่วิกนี้หมดเลยและตอนนี้นะคะมาลัยก็ได้ถ่ายบล็อกจบไปแล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะสนุกกับบล็อกที่มาลัยถ่ายมาลัยหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็เอนจอยไปด้วยเวลาที่มาลัยไม่ได้ใส่มงกุฎหรือว่าไม่ได้อยู่ในลุคของนางงามเนี่ยมาลัยก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นนักเรียนทั่วๆไปเป็นเด็กทั่วไปเลยนะคะไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยพิเศษก็คือว่านอนกินง่ายนะคะถ้าใครอยากสนับสนุนหรือว่าเป็นกำลังใจให้มาลัยเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดคอมเมนต์มากันเยอะๆนะคะแล้วหวังว่ามาลัยจะทำบล็อกให้ทุกคนได้เห็นอีกบ๊ายบายขอบคุณนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Grand TV เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากเรา